เนื่องในโอกาสที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปกนะคะในปีนี้เนี่ยไทยเขาก็เตรียมของขวัญค่ะแล้วก็ของที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆนะคะถึง7ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายภควัฒน์ตันสกุลนะท่านก็บอกว่าของที่ระลึกนั้นจะมีทั้งหมด7ชิ้นค่ะสำหรับของที่ระลึกของผู้นำเอเปกนั่นก็คือภาพดุลโลหะจากชุมชนวัดศรีสุพรรณค่ะหรือที่เรียกว่าวัดวัวลายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ยังมีกล่องใส่เครื่องประดับก็จะเป็นภาพดุลโลหะเหมือนกันค่ะจากที่เดียวกันเหมือนกันให้กับคู่สมรสของทางด้านของคณะที่มาเป็นผู้นำของเอเปกค่ะซึ่งโลหะที่เป็นวัสดุนั้นจะเป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือนะคะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีการพิมพ์ลายตราสัญลักษณ์ฉลอมที่เน็กไทนะคะมีเน็กไทแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าหน้ากากผ้านะคะเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการพิมพ์นะคะพิมพ์ลายตราสัญลักษณ์ฉลอมเข้าไปก็เป็นสัญลักษณ์ของเอเปกปีนี้ส่วนของที่ระลึกค่ะจากหน่วยงานของคณะอนุกรรมการด้านพิธีการมีอีก2รายการค่ะก็คือสมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศฉบับพิเศษโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติค่ะแล้วก็ยังมีการมอบเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกซึ่งจัดทำโดยกรมธนารักษ์เอกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเองก็บอกว่าผู้นำเอเปกเนี่ยที่จะเดินทางมายังไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกซัมมิตครั้งที่29ในวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ซึ่งจัดที่กรุงเทพมหานครซึ่งในเวลา 17:30 นของวันที่18พฤศจิกายนผู้นำจะกำหนดผู้นำที่จะกำหนดมีจะมีกำหนดการเข้าเฝ้านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะก่อนที่จะมีงานเลี้ยงในช่วงค่ำนะคะผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงเวลา 20:30 นที่หอประชุมกองทัพเรือนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์ต่างๆนะคะแล้วก็มีคณะผู้ติดตามและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งหมดเนี่ย300คนค่ะเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยค่ะซึ่งในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานกรอบรูปถมเงินซึ่งในนั้นก็จะมีการใส่รูปผู้นำนะคะครั้งที่ได้เข้าเฝ้าด้วยนะคะซึ่งจะมอบให้ภายหลังแล้วก็จะพระราชทานกล่องลิปเผาเหลี่ยมขอบเงินแก่ผู้นำอีกด้วยค่ะ